ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ที่เขตหนองจอกนะครับออกมาจากชานเมืองกรุงเทพเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับมาอยู่กับเจ้าของร้านเดอะโคมันยองลิฟนะครับเดี๋ยวเราอยากจะมาทราบถึงที่มาที่ไปของร้านนะครับว่าชื่อร้านเดอะโคมันยองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวลองพูดคุยกับเจ้าของร้านดูครับครับคือตอนที่เราตั้งชื่อร้านนะครับเราอะอยากจะหาชื่อร้านที่มันฟังแล้วมันสะกิดใจคนที่แบบกำลังหาอาหารอะไรพิเศษกินนะคือเราอะเลือกที่เป็นชื่อเดอะโคมันยองเพราะว่าเดอะโคมันยองเนี่ยคือเป็นมนุษย์โบราณนะแล้วมนุษย์โบราณเนี่ยเขาไม่ได้เพาะปลูกกันเป็นหลักนะฮะเขากินอาหารที่ได้จากการล่าเราอะอยากให้คนที่ฟังชื่อร้านเราเนี่ยเขารู้เลยว่าร้านเนี้ยต้องมีเนื้ออะไรสักอย่างให้กินแน่นอนนะครับครับเดินทางมาตั้งไกลนะครับก็อยากจะรู้ว่าทางร้านเนี่ยมีเมนูแนะนำอะไรที่เป็นขึ้นชื่อของร้านบ้างครับตอนนี้เมนูหลักของร้านเราเลยนะครับก็คือตัวซี่โครงบาร์บีคิวริบเนี่ยตัวที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยเหรอครับใช่ครับเป็นบาร์บีคิวริบครับแล้วตัวบาร์บีคิวริบเนี่ยครับมีขั้นตอนหรือกระบวนการวิธีการทำยังไงบ้างครับครับอย่างแรกเลยครับจะเป็นบาร์บีคิวริบได้ก็ต้องมีตัวซี่โครงก่อนนะครับคือพอดีว่าเราเนี่ยไปเจอคนที่เขาทำเป็นเหมือนโรงชำแหละเนื้อหมูฮะอยู่ค่อนข้างใกล้เราฮะแล้วเราสามารถออเดอร์เขาได้เขาว่าเราต้องการส่วนไหนของตัวหมูที่จะเอามาทำบาร์บีคิวเนี่ยฮะอ๋อครับครับแล้วเราก็ไปออเดอร์มาจากนั้นพอได้หมูมาแล้วเนี่ยฮะเราก็เอามาตัดแต่งก่อนด้วยฮะเราก็จะดึงพวกพังผืดออกดึงส่วนที่เป็นไขมันส่วนเกินออกฮะเพราะถ้าย่างไปกับตัวหมูฮะมันจะมันเยอะมันจะไม่อร่อยจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเครื่องเทศของทางร้านนะครับ มาทาลงไปเราทาค่อนข้างเข้มข้นนะรับรองรสชาติเข้มข้นแน่นอนแล้วเราก็เอาไปอบย่างฮะจนที่มันได้อุณหภูมิได้ความเปื่อยที่เราต้องการแล้วเนี่ยฮะเราก็จะเอามาทาซอสบาร์บีคิวของทางร้านฮะแล้วก็อบต่ออีก15นาทีนะครับก็จะได้เป็นอย่างที่เห็นนี้เลยครับก็ใช้เวลาพอสมควรนานครับก็จะเป็นตามที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าน่าทานมากขึ้นนะครับแล้วตัวบาร์บีคิวลิปเนี่ยครับมันมีความพิเศษยังไงครับโอ้พิเศษแน่นอนครับเพราะว่าบาร์บีคิวลิปอันนี้ฮะไม่ได้หมักเหมือนสูตรของเจ้าอื่นๆส่วนใหญ่ที่เขาหมักกันนะคือด้วยความที่ว่ามันเป็นบาร์บีคิวลิปของเราฮะมันจะออกสไตล์ไทยนิดนึงฮะเครื่องเทศเนี่ยจะมีความเป็นอาเซียนสไปซ์อะครับก็คือว่าเป็นเครื่องเทศในท้องถิ่นของเราบางส่วนด้วยนะฮะเป็นความลับนะบอกไม่ได้ครับก็คือใครที่อยากลองนะครับเจ้าของร้านก็เหมือนเปิดเป็นในๆว่าจะต้องมาลองสั่งชิมด้วยตัวเองนะครับถึงจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับแล้วทีนี้เนี่ยควรทานคู่กับซอสประเภทไหนอะครับอย่างตอนนี้ครับของทางร้านเรามีซอสสองแบบนะครับก็คือมีตัวซอสบาร์บีคิวออริจินอลของทางร้านนะครับคือตัวสีส้มนี่เหรอครับใช่ครับสีแดงเนี่ยนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับครับแล้วก็ตัวนึงก็เป็นตัวฮันนี่มัสตาร์ดเนี่ยฮะอันนี้เข้มข้นแน่นอนครับอันนี้ก็จะออกเปรี้ยวหน่อยฮะอันนี้ทำจากน้ำผึ้งแท้เลยด้วยครับครับก็นั่งคุยกันมาสักพักนึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอลงมือชิมเลยแล้วกันนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะหั่นให้ครับครับใช้มือเลยครับผมเต็มที่เลยนะครับครับโอ้ตัวเนื้อค่อนข้างน่าทานนะครับอันนี้คือสังเกตเห็นได้เลยว่ามันล่อนออกมาเลยนะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูลองชิมดูครับขออนุญาตแทะเลยนะครับครับแทะก่อนครับลองแทะก่อนที่จะลองจิ้มอ่ะครับเนื้อนุ่มมากนะครับแล้วก็คือตัวเนื้อเนี่ยไม่ติดกระดูกเลยนะครับรสชาติของตัวเนื้อเนี่ยเข้มข้นจริงๆอย่างที่เจ้าของร้านพูดมานะครับเดี๋ยวทีนี้จะขอลองจิ้มกับซอสที่เป็น
ของทางร้านหน่อยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับนี่เอาให้เลยครับเดี๋ยวจะเริ่มเป็นซอสตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับนี่นะครับเป็นคนอันนี้เราใส่เครื่องเยอะเหมือนกันครับเครื่องแน่นทุกซอสนะบอกเลยครับครับตัวนี้อร่อยเหมือนกันนะครับรสชาติก็ถือว่ากินเข้ากับตัวโอ้โหมันร่อนจริงๆนะครับนี่มันหลุดอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราลองฮันนี่มัสตาร์ดดูครับจะลองตัวฮันนี่มัสตาร์ดนะครับโอ้โหเนื้อเยอะจริงๆนะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็โอเคนะครับถ้าใครที่ชอบรสจัดจ้านนิดนึงนะครับกินกับตัวนี้ค่อนข้างอร่อยเลยตัดเลี่ยนได้ดีครับผมขออนุญาตกินต่อเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างอร่อยมากจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูครับว่ามันเปื่อยจริงๆฮะมันสามารถเอาซ่อมขูดได้ชุบนะฮะซ่อมขูดได้เลยแล้วเนี่ยพอเราไปขูดแล้วเนี่ยฮะเราไปทำอีกเมนูนึงได้ด้วยครับเดี๋ยวเราทำแซนด์วิชกันครับเนี่ยครับเปื่อยเกลี้ยงเลยก็เดี๋ยวเมนูต่อไปนะครับพี่เจ้าของร้านจะทำเป็นแซนด์วิชโดยการใช้บาร์บีคิวลิฟนะครับมาเป็นส่วนผสมเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับและนี่ก็เป็นเมนูที่ได้จากตัวบาร์บีคิวลิฟของเราครับเป็นแซนด์วิชบาร์บีคิวลิฟนะครับที่ได้จากการที่เราซ่อมขูดเมื่อตะกี้นะสามารถเอามาประกบขนมปังกินเป็นแซนด์วิชได้ครับขนมปังก็เป็นขนมปังทั่วๆไปก็ได้ครับครับเดี๋ยวให้ลองชิมดูครับโอ้ครับถนัดไหมฮะท่าทางดูน่าทานนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับดูความน่าทานของตัวแซนด์วิชนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทานให้ดูนะครับครับเอาเป็นว่ากัดลองไหมครับให้โดนตัวเนื้อเต็มๆเลยนะฮะยังครับเดี๋ยวให้เคี้ยวก่อนคือมันค่อนข้างเข้ากับขนมปังอะนะครับคือโดยส่วนตัวผมชอบนะครับผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราทานแล้วทานไม่หมดนะครับสามารถเก็บเอาไว้กินตอนเช้าเป็นอาหารเช้าได้คือข้างในก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะครับก็แตงกวาดองหอมดองชีสครับลองใส่ซอสดูก็ได้ครับเดี๋ยวลองใส่ซอสดูครับเอาเป็นนี่แล้วนะฮะครับได้เลยฮะจิ้มลงไปเลยเพิ่มรสชาติหน่อยครับครับสุดยอดคือโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ามันเหมือนเพิ่มกลิ่นอายให้อาหารมีความน่าทานมากขึ้นนะครับเอาละครับหลังจากที่เราทานกันเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชมหลายๆคนก็คงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าราคาตัวบาร์บีคิวลิฟเนี่ยมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวเราลองถามกับพี่เจ้าของร้านดูเลยครับครับบาร์บีคิวลิฟของบิโกมันยองของเรานะครับก็คือ1ชิ้นตามนี้เลยนะครับ339บาทครับก็คือเป็นครึ่งหนึ่งของซี่โครงของตัวหมูจริงๆนะครับแต่ถ้า2ชิ้นเนี่ยครับก็คือ599บาทก็คือยาวเต็มตัวเต็มซี่โครงของหมูเลยครับครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าจะสั่งเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับได้ครับก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพเขตหนองจอกเนี่ยฮะเราส่งให้ฟรีครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดค่าส่งก็ไม่แพงครับ70บาทครับส่งทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ใครที่สนใจสั่งนะครับก็ติดตามได้ที่เพจดิโคมันยองลิฟนะครับเดี๋ยวขึ้นช่องทางขึ้นช่องทางให้ทางด้านล่างนี้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้เจ้าของร้านฝากอะไรกับผู้ชมนิดนึงนะครับ
ครับก็สำหรับคนที่กำลังหาเมนูปาร์ตี้ในช่วงล็อกดาวน์ช่วงนี้นะครับที่แบบบางคนอาจจะไม่สะดวกใจที่จะไปรับประทานอาหารตามร้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้บาร์บีคิวลิฟส์ของเราครับของดิโคมันยองเป็นทางเลือกหนึ่งได้นะครับยินดีครับครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทานบาร์บีคิวลิฟส์กันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งพูดคุยกับทางพี่เจ้าของร้านกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะที่นี่บรรยากาศค่อนข้างดีก็มีการกางเต็นท์ไว้เดี๋ยวคืนนี้จะเข้าแคมป์พักอาศัยกันที่นี่เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ